รับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการอนาคตเมืองไทยนะคะประเด็นของเราในคืนนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคุณแม่แล้วก็เด็กวัยแรกเกิดนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะมีส่วนสำคัญในการรับเงินอุดหนุนในการเลี้ยงดูเด็กวัยแรกเกิดค่ะซึ่งคุณสมบัติแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเกี่ยวข้องนะคะกับนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลนโยบายนี้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างวันนี้เราจะมาขยายความเพื่อที่จะสร้างความชัดเจนและความเข้าใจตรงกันนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะวันนี้เราร่วมสนทนากับผู้ร่วมสนทนา2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะขอต้อนรับนะคะคุณเทพวรรณพรณวลัยค่ะท่านเป็นนักพัฒนาสังคมเชี่ยวชาญนะคะกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านที่2นะคะดร.สมชายจิตสุชนค่ะผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีครับถือว่าเป็นนโยบายของทางภาครัฐนะคะที่หลายคนได้มีโอกาสติดตามข่าวนี้รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณแม่นะคะหรือว่าคนที่กำลังจะเป็นคุณแม่มือใหม่แล้วก็มีประโยชน์กับเด็กทารกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาขยายความเพิ่มเติมเมื่อวานเป็นวันแรกอยากให้คุณเทพวรรณได้เล่าให้ฟังสักนิดนึงภาพรวมเมื่อวานนี้สำหรับการเปิดลงทะเบียนเป็นอย่างไรคะค่ะเมื่อวานนี้ก็รับลงทะเบียน4ที่ด้วยกันในกรุงเทพก็ไปที่สำนักงานเขตนะคะหรือที่เมืองพัทยาหรืออบต.หรือเทศบาลค่ะ4ที่ที่เป็นที่รับลงทะเบียนนะคะซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะมาลงทะเบียนได้เนี่ยก็คือเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดบุตรในช่วงวันที่1ตุลาคม2558ถึง30กันยายน2559เพราะว่าอันนี้เป็นเด็กที่เกิดในปีงบประมาณ2559ค่ะแล้วก็เด็กเนี้ยก็จะต้องเป็นเด็กที่ไม่อยู่ในระบบของประกันสังคมคือไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการจากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทยหมายความว่าพ่อแม่เป็นคนไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะต้องอยู่ในครัวเรือนที่ยากจนค่ะอันนี้ค่ะเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเลยเป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญเลยถ้าประชาชนเข้าข่ายมีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนนี้นะคะทีนี้ก็จะมีคำถามค่ะว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่ายากจนอันนี้แหละเราจะวัดกันยังไงค่ะเราใช้เกณฑ์ของสภาพัฒน์นะคะที่บอกว่าผู้ที่ยากจนเนี่ยจะมีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะทีนี้ 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยคิดยังไงก็ดูสมาชิกในครอบครัวนะมีกี่คนก็ดูว่าเอารายได้ของครัวเรือนทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัวซึ่งรวมทั้งน้องในท้องด้วยนะคะเอามาหารถ้าต่ำกว่า 3,000 เข้าเกณฑ์ปุ๊บเราไปดูอีกเกณฑ์นึงต้องดู2เกณฑ์นะคะเกณฑ์รายได้แล้วก็มาดูเกณฑ์เรื่องสถานะครัวเรือนมีข้อใดข้อ1ใน4ข้อนี้คือ1ในครัวเรือนนั้นมีภาระพึ่งพิงหรือเปล่าเช่นมีผู้สูงอายุมีคนพิการมีเด็กต่ำกว่า15พวกนี้เป็นภาระพึ่งพิงหมดนะคะหรือไปดูที่สภาพที่อยู่อาศัยค่ะความมั่นคงถาวรแข็งแรงของบ้านเนี่ยนะคะก็จะดูรู้ว่าฐานะยากจนหรือเปล่าหรือถ้าเป็นเกษตรกรมีที่ดินทำกินไม่เกิน1ไร่ค่ะแล้วก็ไม่ควรจะมีรถยนต์ส่วนบุคคลอยู่นะคะอันนี้ก็คือเกณฑ์ถ้าผ่านเกณฑ์2เกณฑ์นี้แล้วเนี่ยจะต้องมีผู้รับรอง2คนค่ะคือเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นก็คืออาสาสมัครพัฒนาสังคมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกนี้ค่ะก็ช่วยกันออกเอกสารรับรองความยากจนขึ้นมาค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติหลักๆเลยสำหรับผู้ที่เข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลเองก็มีการตั้งงบประมาณไว้ที่ประมาณ600ล้านบาทด้วยกันนะคะเรามีการเปิดลงทะเบียนเมื่อวานนี้วันแรกคือวันที่15กันยายนแล้วจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่คะ31มีนาคม2559ก็ยังหมายความว่าอันนี้คือไปลงทะเบียนที่ท้องถิ่น4แห่งที่นำเรียนเมื่อกี้นะคะแต่ถ้าหลังจากนั้นลงทะเบียนไม่ทันคุณแม่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ยินเลยก็มาลงที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่างจังหวัดไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดค่ะถ้ากรุงเทพมาที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะหลัง31มีนานะคะต้องหลัง31มีนาคมซึ่งก็บางทีก็บ้านก็ไกลลำบากนะคะตอนนี้ถ้าสะดวกรีบไปเลยค่ะไปลงทะเบียนไว้ก่อนตอนตั้งครรภ์นี่แหละค่ะทางเราจะได้เตรียมจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดนะคะนะคะซึ่งแน่นอนว่าพม.เองก็มีสำนักงานแล้วก็มีเครือข่ายทั่วทั้งประเทศอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ถ้าไม่อยากจะรอถึงหลังเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะก็ช่วงเวลานี้ก็ได้สะดวกแต่ว่าจะเป็นที่พม.ที่กรุงเทพก็ได้หรือว่า4ที่ที่ท่านบอกมา
ต้องเป็นก่อน31มีนานี้ไปที่4ที่นั้นเลยเท่านั้นนะคะ4ที่เท่านั้นย้ำอีกทีได้ไหมคะที่ไหนบ้างที่อบต.ที่เทศบาลหรือเมืองพัทยาหรือสำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานครค่ะนี่อันนี้ก็ครอบคลุมเหมือนกันนะคะทีนี้ขออนุญาตไปที่ทางด้านของท่านดร.นะคะแน่นอนว่าหลายคนก็คงจะอยากทราบถึงความเป็นมานะคะของนโยบายนี้นะคะว่านโยบายนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นหรือมีความเป็นมาอย่างไรแล้วดีนะคะต่อแม่และเด็กเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศเนี่ยอย่างไรคะคือจุดเริ่มต้นความคิดจริงๆก็คือว่าเห็นว่าเด็กเป็นการดูแลเด็กเป็นเรื่องที่สำคัญนะสำคัญทั้งจากมุมมองของความเป็นคนความเป็นพ่อเป็นแม่คนนะฮะแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือสำคัญต่อสังคมด้วยนะเพราะว่าเรารู้ว่าสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุหมายว่าจะมีคนแก่มากขึ้นแล้วปัญหาที่กลัวกันมาตลอดตอนนี้คือใครจะดูแลคนแก่ใช่ไหมครับเมื่อผ่าแน่นอนอนาคตคนที่จะดูแลคนแก่ก็คือคนหนุ่มสาวซึ่งอาจจะคือเด็กในวันนี้และต้องแน่ใจว่าหนุ่มสาวในอนาคตต้องเป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีการสร้างคุณภาพที่ดีนั้นต้องสร้างตั้งแต่เด็กรอไม่ได้นะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งโด่งดังมากบอกว่ากว่าจะถึงอนุบาลก็สายแล้วนะครับเพราะมันก็เลยตีโจทย์ตรงนี้แล้วมันก็มีงานวิจัยอื่นๆรองรับด้วยนะว่าการพัฒนาของเด็กนั้นเนี่ยที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือช่วงประมาณ 5-6 ปีแรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโจทย์ตามมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นลูกคนรวยเขาไม่มีปัญหาหรอกพ่อแม่ก็ดูแลดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นลูกคนจนล่ะจะลูกคนที่ไม่มีโอกาสนู่นนี่ต่างๆจะไม่พร้อมเด็กที่เกิดมาในครอบครัวอย่างนั้นจะมีปัญหาหรือไม่ซึ่งถ้ามีปัญหาจริงสังคมก็เสียโอกาสไปดีไม่ดีกลายเป็นภาระด้วยซ้ำภาระของสังคมในอนาคตก็เลยว่าอันนี้เป็นความคิดที่สำคัญอันแรกก็แล้วก็กลับไปดูว่าเอ๊ะทุกวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องประเภทนี้อยู่ไหมมีแต่ว่ามีเฉพาะคนที่มีอยู่ในระบบประกันสังคมคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนั้นจะมีเงินสุขภาพบุตรอยู่แล้วได้600บาทนะได้2คนนะลูก2คนซึ่งโดยครอบครัวส่วนใหญ่สมัยใหม่เขาพอนะเขาก็ไม่ค่อยจะมีเกิน2คนละแต่ว่าก็ได้600บาทปัญหาคือถ้าอยู่นอกประกันสังคมไม่มีเลยและที่อยู่นอกประกันสังคมมักจะเป็นคนจนด้วยจะมาไหมมันก็เลยเป็นช่องโหว่ที่ใหญ่มากอันหนึ่งก็คือว่าไม่ได้ดูแลเด็กแถมเด็กที่ไม่ได้ดูแลเป็นเด็กซึ่งค่อนข้างจะยากจนด้วยซ้ำมันก็เกิดความกังวลบันทันทีว่าสังคมในอนาคตของเรามันจะแย่ไหมถ้าไม่เตรียมตัวแต่วันนี้นี่คือที่มาที่ไปครับนะคะซึ่งก็ชัดเจนเลยเราเองก็ต้องให้ความสำคัญนะคะเยาวชนไทยตั้งแต่วัยแรกเกิดเลยแต่เมื่อสักครู่นี้ท่านเตอร์บอกว่าจริงๆแล้วพัฒนาการของเด็กที่ดีเนี่ยนะคะต้องประมาณสัก 5-6 ปีนะคะแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นโครงการนำร่องระยะเวลา1ปีใช่มั้ยคะ1ปีทุกเดือนได้เดือนละเดือนละ400บาทค่ะทุกเดือนทุกเดือนนะคะแต่ก็มีแนวโน้มดีนะคะว่าจะน่าจะได้ต่อเนื่องเพราะว่าการพัฒนาเด็กนะคะอาจารย์ปีเดียวนี่ไม่เห็นอะไรนะคะก็น่าจะสักอย่างน้อย3ปีหรือ6ปีทำไมถึง3ปี6ปีเพราะ3ปีเนี่ยเข้ามือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก6ปีเข้ามือของกระทรวงศึกษาธิการอย่างนี้เป็นต้นนะคะนะคะก็แสดงว่าในอนาคตก็มีแนวโน้มไปในทางที่ดีแต่เพียงตอนนี้เรานำร่องไปก่อน1ปีแรกซึ่งต้องมีการประเมินผลใช่ค่ะนะคะดร.เตอร์เสริมไหมคะในเรื่องของประเมินผลคือประเมินผลต้องประเมินในหลายเรื่องนะเริ่มตั้งแต่ประเมินในเรื่องของกระบวนการทำงานซึ่งแน่นอนทุกคนอยากให้ดีที่สุดก็ต้องมีการประเมินเพื่อจะดูว่าจะปรับปรุงอะไรได้บ้างจะมาเช่นการประชาสัมพันธ์เป็นยังไงนะฮะเรื่องของการที่ว่าให้คนให้กับครอบครัวที่ยากจนซึ่งเราตั้งใจเป็นอย่างนั้นแล้วสุดท้ายมันเป็นยังไงใช่ไหมครับมีครอบครัวที่ยากจนแล้วไม่ได้หรือไม่ซึ่งอาจจะมีได้จากหลากหลายสาเหตุใช่ไหมต้องตามไปรู้นั่นคือช็อตแรกถัดมาก็คือว่าประเมินคนที่แม่ที่ได้เงินนะว่าเมื่อได้เงินไปแล้วเนี่ยก่อให้เกิดผลดีต่อ1ตัวลูก2ตัวแม่3ก็คือว่าตัวครอบครัวเองดีไม่ดีจะไปถึงชุมชนด้วยซ้ำใช่ไหมการตามไปประเมินแบบนี้เนี่ยจะทำให้เรารู้ว่ามันทำให้รู้หลายเรื่องเช่นสุดท้ายแล้วจริงๆ400บาทพอไหมใช่ไหมว่าจะเป็นประเด็นขึ้นมาหรือว่าขวบปีเดียวที่ท่านเทพพรพูดถึงเมื่อสักครู่ว่าอาจจะไม่พอเนี่ยผลการประเมินก็อาจจะช่วยชี้ตรงนี้ได้ด้วยนะว่ามันควรจะเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็หวังว่าโครงการนี้เนี่ยมันเป็นนำร่องหมายความว่าสุดท้ายมันจะมีต่อใช่ไหมก็อยากจะเสนอได้ว่าถ้าจะต่อแล้วเนี่ยก็ถือโอกาสขยับขยายด้วยใช่ไหมเช่นในเรื่องของอายุเนี่ยแน่นอนละนะปีเดียวไม่น่าจะพอนะขยับไป3ปีก่อนไหมไปสักพักหนึ่งเป็น6ปีดีไหมนะครับซึ่งถ้าขยับตรงนั้นเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าสมมติมันเกิดปีหน้านะครับกระทั่งเด็กที่เกิดอายุ3ขวบแล้วสมมติวันที่3ขวบหรือ2ขวบพอปีหน้า3ขวบก็ยังมีสิทธิ์นะคือไม่ใช่เด็กแรกเกิดอย่างเดียวละถ้าเราขยายความคิดไปอย่างนั้นนะถัดมาก็คือว่า
ไอ้ที่บอกจะให้เฉพาะพ่อแม่ที่ยากจนหรือแม่ที่ยากจนนั้นเนี่ยตรงนี้ขยับได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีกลุ่มที่จริงๆอาจจะไม่จนแต่ว่าไม่จนวันนี้ไม่ได้หมายว่าวันหน้าจะไม่จนนะฮะนี่ถ้าเกิดเป็นคนแก่อยู่อายุ 40-50 แล้วทุกวันนี้มีงานทำรายได้เกิน 3,000 ไม่จนนะฮะตามนิยามของสภาพัฒน์แต่สมมติตกงานขึ้นมาล่ะจะมาทำการเกษตรราคาตกต่ำขึ้นมาล่ะมันมีความเสี่ยงที่จะจนอยู่คราวนี้ลูกของคนในครอบครัวเหล่านั้นซึ่งไม่ได้ภายใต้ของการนำร่องตอนนี้ก็จะมีความคิดมันควรจะขยายไหมนะจริงๆบางประเทศก็ไปถึงขั้นว่าทั่วหน้าเลยซ้ำนะเหตุที่ไปทั่วหน้าเนี่ยคิดก็คือว่าไอ้ความคิดที่ว่าจะให้เฉพาะบางคนเนี่ยมันก็เป็นความคิดที่ดีนะถึงเวลาปฏิบัติจริงมันยากมากเลยอ่ะพอยากมากปุ๊บมันก็จะมีปัญหาว่าคนไม่คนได้มาได้คนได้แต่ไม่ได้ใช่ไหมบอกอย่ากันนั้นเลยมาคุยกันซิว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไหมนะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญต่อประเทศชาติมากแล้วมันมีปัญหาในทางปฏิบัติสูงก็ให้ทุนหน้าไปเสนอบางประเทศเขาคิดแบบนั้นใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นปุ๊บแน่นอนสิ่งที่ข้อเสียก็คือว่ามันใช้เงินเยอะแต่ว่าที่มันก็มีวิธีแก้ปัญหาได้ออกพูดถึงข้อดีก่อนใช้เงินเยอะใช่แต่ข้อดีก็คือว่าคนจนที่ตกหล่นอาจจะตกหล่นจะไม่ตกหล่นอีกต่อไปก็จะได้อย่างทั่วถึงอย่างทั่วถึงซึ่งคนจนที่ไม่ตกหล่นเด็กที่อนาคตดีขึ้นจากตรงนั้นนะฮะดีไม่ดีเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติอาจจะเป็นวิศวกรฝีมือดีเป็นคุณหมอชั้นดีเป็นนักการเมืองชั้นดีอันนี้คือการสร้างชาติใช่ไหมครับครับส่วนที่ว่าข้อกังวลที่ว่าเงินมันใช้เยอะมันก็มีวิธีแก้ปัญหาได้ทั้งหลายวิธีใช่ไหมเช่นเราก็คาดหวังว่าถ้าพ่อแม่ที่รวยจริงๆรวยมากๆก็รู้สึกมันไม่จำเป็นอ่ะ600เป็นผมก็คงไม่เอาใช่ไหมไม่เอาก็มีทำได้2แบบก็คือว่าก็ไม่ไปลงทะเบียนไม่รายงานตัวอีกวิธีนึงที่อาจจะทำได้ก็บอกว่าเงินนี้ฉันไม่เอาฉันขอติ๊กว่าจะไปบริจาคไปเพื่ออะไรใช่ไหมซึ่งบริจาคได้หลายเรื่องมากไปส่งเสริมการศึกษาไหมไปดูแลเรื่องสูตรเด็กเล็กไหมหรือกระทั่งไปเอาเงินเนี่ยไปเพิ่มให้กับพ่อแม่ที่จนจริงๆ600ไม่พอเพิ่มให้เขาหน่อยได้ไหมใช่ไหม600ของฉันไปให้คนนี้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยคนจนจริงๆก็อาจจะได้เป็น900บาท1,000อะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นเพราะเราก็รู้ว่า600ได้จริงๆแป๊บเดียวก็หมดนะแต่ว่าตอนนี้400ใช่400ก็ยิ่งหมดเร็วใหญ่จะมามันก็จะมีความคิดว่าขยับได้ว่า400เป็น600ได้ไหมใช่ไหมถ้าไปได้ดีคนนั้นก็จะขยับไปมากกว่านี้แต่นี่เป็นเรื่องในอนาคตทั้งสิ้นนะคะเราก็คาดหวังนะคะว่าภาครัฐเองก็จะรับฟังในส่วนของข้อเสนอนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์จริงๆนะคะในส่วนของนโยบายนี้นะคะเป็นประโยชน์กับเด็กๆแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะอันนี้ก็คงจะต้องรอดูนะคะต่อไปในส่วนของการขับเคลื่อนแต่ว่าตอนนี้นะคะเป็นโครงการนำร่องกันก่อนนะคะ1ปีระยะแรกซึ่งเราก็เปิดโอกาสให้สำหรับคุณแม่นะคะแล้วก็เด็กนะคะที่มีวันคลอดกำหนดวันคลอดก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีนี้จนกระทั่งถึงวันที่30กันยายนปีหน้านะคะทีนี้เอกสารสำคัญค่ะอยากจะให้คุณทิพวรรณได้ย้ำเตือนด้วยก็คุณแม่ตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์ก็ไปที่ท้องถิ่น4ที่เนี่ยนะคะแล้วก็เอาเอกสารไปก็จะมีเอกสารอยู่ที่ท้องถิ่นอยู่แล้วก็คือแบบฟอร์มลงทะเบียนก็จะบอกข้อมูลส่วนตัวของหญิงตั้งครรภ์แล้วถ้ารู้ว่าลูกในท้องมีกี่คนก็บอกไปด้วยเพื่อว่าเราจะได้เตรียมเงินถูกเช่นลูกแฝดก็ได้2คนนะคะนอกจากนี้ก็บอกช่องทางการรับเงินด้วยหญิงตั้งครรภ์จะแสดงความจำนงเลยว่าจะรับเงินสดหรือจะรับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยมอบอำนาจได้ให้บัญชีคุณตาคุณยายก็ได้นะคะ อันนี้คือเอกสารอันแรกเอกสารอันที่2ก็คือเอกสารรับรองสถานะครัวเรือนก็คือบอกว่าหญิงตั้งครรภ์คนนี้ยากจนนะคะ อันนี้ก็ท้องถิ่นออกให้อันที่3ก็บัตรประชาชนนะคะอันที่4ก็คือเอกสารฝากครรภ์นะคะต้องฝากครรภ์ไม่ฝากครรภ์ไม่ให้เข้าโครงการนี้ค่ะให้รีบไปฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์ก็จะดีมากแล้วก็เอกสารอันนี้ตอนตั้งครรภ์มีเท่านี้พอคลอดแล้วเนี่ยต้องเอาสุทธิบัตรมาแสดงใบเกิดใช่ถ้าไม่มีการเกิดเงินนี้ให้เด็กค่ะถ้าไม่มีการเกิดก็จะไม่ได้นะคะแล้วก็เบื้องหลังของ400ตรงนี้บางคนมองว่าน้อยไปนะคะแต่ว่า400เนี่ยข้อมูลของหญิงตั้งเด็กแรกเกิดหรือหญิงคุณแม่และเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็จะทราบว่าอยู่ตรงไหนเอาบริการเชิงรุกลงไปให้เลยในเรื่องของอนามัยแม่และเด็กการเลี้ยงดูลูกการดูแลตนเองหลังคลอดการดูพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามวัยมีทีมหมอครอบครัวมีอสมลงไปแล้วก็อาจจะมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมลงไปช่วยดูในเรื่องบริการในมิติอื่นๆตรงนี้เนี่ยเป็นบริการเพิ่มที่มากกว่า400ค่ะนี่นะคะไม่ใช่ว่า
พอ400แล้วจบกันนะไม่ใช่แต่ว่ายังมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละกระทรวงลงพื้นที่เลยเชิงรุกในเรื่องของการทำงานอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณทิพวรรณบอกว่านอกจากมีพม.แล้วกระทรวงพม.ของเราก็ยังมีกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขค่ะ3กระทรวงด้วยกันใช่ค่ะโครงการใหญ่แล้วก็ทั่วประเทศค่ะเรื่องเด็กเนี่ยกระทรวงเดียวไม่อยู่นะคะนะคะจริงมากกว่านี้โตขึ้นมาก็ไปกระทรวงศึกษาข้อมูลอันนี้ก็อาจจะส่งไปที่กระทรวงศึกษาเพื่อจะช่วยดูแลใกล้ชิดก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กกลุ่มนี้ค่ะค่ะนะคะทีนี้เรียนถามเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการรับเงินพอลงทะเบียนไปแล้วเราจะได้รับเงินตั้งแต่เดือนไหนอย่างไรคะเดือนแรกได้รับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดทีนี้ถ้าไปลงทะเบียนช้าเนี่ยมันก็จะช้าไปด้วยแต่ถ้าภายในปีงบประมาณนี้เนี่ยไม่ไปลง ก็จบเลยนะคะนี่พูดในกรณีที่ตามที่อนุมัติมาปีเดียวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นรับเงินเนี่ยก็ได้ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดแล้วก็ให้เป็นรายเดือนนะคะเดือนละ400จะรับด้วยตัวเองที่ถ้าต่างจังหวัดก็ไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดถ้าเป็นที่กรุงเทพมาที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนปรากฏว่ามายากมาไกลมอบอำนาจได้ค่ะให้คนที่สนิทหรือใครที่สะดวกมาก็มารับให้หรือรับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยบอกเบอร์บัญชีไว้เลยให้คุณตาคุณยายก็ได้ที่ดูแลเด็กค่ะให้ความสะดวกค่ะคุณตาคุณยายก็ไปเบิกแล้วก็นำมาใช้จ่ายในการดูแลบุตรหลานได้นะคะถึงแม้ว่าเงิน400บาทหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันน้อยนิดแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีความยากจนหรือว่ามีความลำบากจริงๆก็ถือว่าเป็นจำนวนมากก็หน่อยนึงที่สามารถใช้ได้ในระดับนึงนะคะแต่เชื่อว่าแบ่งเบาได้เยอะนะคะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ในอนาคตก็อยากจะให้เพิ่มขยายนะคะแล้วก็ขยายในช่วงระยะเวลาช่วงอายุด้วยนะคะทีนี้ค่ะเรียนถามท่านดร.เพิ่มเติมนะคะอยากจะเพิ่มข้อมูลตรงไหนที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนบ้างหรือฝากอะไรถึงทางภาครัฐเพิ่มเติมอีกไหมคะก็ภาครัฐก็ขอฝากภาครัฐละกันนะก็คือขอย้ำสิ่งที่พูดไปเมื่อสักครู่นะบอกว่าภาครัฐเนี่ยเดินทางมาถูกทางแล้วจุดเริ่มต้นได้ดีแล้วนะครับก็อยากจะให้เดินหน้าต่อนะฮะในเดินหน้าต่อนั้นเนี่ยถ้าห่วงเรื่องของประสิทธิภาพงบประมาณก็ทำการประเมินอย่างตามเนื้อผ้านะส่วนไหนที่ปรับปรุงได้ก็ปรับปรุงแต่ว่าแนวคิดพื้นฐานยังอยากจะให้ยึดติดกับแนวคิดพื้นฐานที่อยู่ว่าเด็กคืออนาคตของชาตินะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเชิงปฏิบัติอะไรก็ตามทุกคนทำงานเต็มที่นะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันเพิ่งทำอ่ะจะมามันมีอะไรปรับปรุงได้เยอะถ้าไปเจอข้อผิดพลาดอะไรต่างๆไม่ว่าอย่าไม่อยากให้เป็นเหตุที่บอกว่าเฮ้ยโครงการนี้ไม่ดีชนะมันปรับปรุงได้ถ้าแนวคิดพื้นฐานยังอยู่นะก็ควรที่จะพิจารณาต่อนะแล้วก็ปรับปรุงในส่วนที่ปรับปรุงได้ไปครับค่ะนะคะทีนี้นะคะมองอย่างไรว่านอกเหนือจากทางภาครัฐที่ช่วยในเรื่องของเงินอุดหนุนแล้วสำหรับการมอบให้สำหรับเด็กวัยแรกเกิดสิ่งอื่นๆที่อยากจะนำเสนอภาครัฐที่จะต้องทำเพิ่มเติมถ้าอยากจะให้เด็กนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่แรกเกิดจริงๆเยอะเลยนะคือเมื่อสักครู่ที่บอกว่า3ขวบเข้าสู่เด็กเล็กแล้วก็6ขวบเข้าโรงเรียนเสมือนกับว่าการเรียนรู้เริ่มขึ้นที่3ขวบ6ขวบจริงๆแล้วการเรียนรู้เริ่มตั้งแต่แรกๆเลยจะมามันมีรูปแบบการเรียนรู้อีกตั้งหลายอย่างจริงๆเงิน400บาท600บาทแล้วแต่เนี่ยเวลาให้เนี่ยนะฮะหนึ่งในความคิดก็คือว่าพ่อแม่รู้ว่าลูกเนี่ยอะไรดีที่สุดสำหรับลูกหนึ่งในที่ดีสุดอาจจะเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ก็ได้กระบวนการเรียนรู้อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆนะฮะซื้อของเล่นที่ถูกประเภทให้หรือไม่ใช่ไหมซึ่งที่บอกมาถ้าไม่มีเงินก็ซื้อไม่ได้แต่ที่มีเงินละสิ่งที่ทำเพิ่มได้ก็คือว่าความรู้ว่าการจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเล็กนั้นเนี่ยของเล่นที่ถูกต้องคืออะไรใช่ไหมสิ่งที่กระตุ้นการเรียนรู้ต่อมประสาทสัมผัสการเห็นการได้ยินอะไรต่างๆเนี่ยการวิจัยทางการแพทย์เขามีการบอกไว้ว่ากระตุ้นให้ถูกจังหวะกระตุ้นให้ถูกที่เนี่ยทำให้สมองเขาพัฒนานะแล้วหลายอย่างที่มันเริ่มตั้งแต่ขวบสองขวบแล้วล่ะพวกนี้เป็นต้นนะเรื่องอื่นๆที่อาจจะให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องของการให้อาหารใช่ไหมคือเงินนี้ไปช่วยซื้ออาหารได้แต่ว่าก็ต้องซื้ออาหารให้ถูกประเภทนะพ่อแม่รักลูกดีที่สุดใช่แต่ว่าเราก็ต้องให้แน่ใจว่าพ่อแม่นั้นมีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยซึ่งที่ทางผู้เชี่ยวชาญพูดเมื่อสักครู่ก็คือว่ามันจะมีกระบวนการที่ตามเข้าไปดูมีสาธารณสุขตามเข้าไปดูตรงนี้จากเดิมที่สาธารณสุขอาจจะไม่รู้ว่าอยากจะให้ความช่วยเหลือแต่ว่าไปไม่ถูกคนการที่มีเงินตัวนี้เป็นตัวนำไปก็ทำให้ไปถูกที่ได้เพราะมันจะมีกลุ่มที่ตามมาด้วยใช่ครับนะคะทีนี้ค่ะบางทีระยะเวลาของการพูดคุยเรานะคะคุณผู้ชมเองอาจจะได้รับรายละเอียดอย่างไม่ทั่วถึงมีข้อสงสัยที่ต่างกันและยังมีความไม่เข้าใจในหลายเรื่องหลายคำถามสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างคะโดยตรงที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300โทร24ชั่วโมงนะคะตรงนี้โทรได้เลยหรือถ้าท่านสะดวกเข้าเว็บไซต์ก็ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน dcy.go.th หรือ
โทรไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดได้เลยค่ะค่ะช่วงนี้ก็อาจจะต้องเร่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งพอเราได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่นโยบายนี้ของทางภาครัฐไปแล้วเสียงตอบรับเป็นอย่างไรคะก็เมื่อวานก็มาลงทะเบียนกันเยอะนะคะ อยู่ตามเขตต่างๆแต่ข้อมูลตรงนี้อยู่ที่ท้องถิ่นค่ะทางพม.ก็จะได้รวมข้อมูลมาเป็นช่วงเวลานะคะและให้เขารายงานเข้ามาซึ่งเพิ่งลงทะเบียนเมื่อวานก็ยังไม่ได้รายงานเข้ามาค่ะค่ะแต่ว่าที่เราเห็นจากภาพกว้างๆนี้ก็คือประชาชนสนใจและถือว่าเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์อย่างมากคือเราเองก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นด้วยซึ่งก็ต้องเป็นของมหาดไทยในการของเราด้วยด้วยค่ะสาธารณสุขด้วยที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนกระทรวงเลยค่ะค่ะนะคะอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมบ้างคะสำหรับผู้ที่เข้าข่ายแล้วก็มีคุณสมบัติดังกล่าวค่ะก็เชิญมาลงทะเบียนค่ ะบางทีก็ไม่รู้นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าหากว่าพบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายอย่างนี้ก็เชิญชวนมาลงทะเบียนที่อบต.หรือเทศบาลหรือว่าพัทยาหรือที่สำนักงานเขตในกทม.ทุกแห่งค่ะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อเป็นชาวต่างชาติคุณแม่เป็นไทยก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ค่ะนะคะหรือคุณแม่เป็นต่างชาติคุณพ่อเป็นคนไทยก็มีสิทธิ์ค่ะก็ขอให้เด็กมีสัญชาติไทยเพียงเท่านั้นก็ถือว่ามีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะคะแต่รายละเอียดก็ไปถามที่ท้องถิ่นอีกทีนึงโอ้นะเพราะว่าจริงๆแล้วรายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะมีหลายอย่างที่แบบซับซ้อนอยู่แต่ว่าเบื้องต้นนี่ก็ถือว่าเราก็พอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วแหละให้หญิงตั้งครรภ์เป็นคนลงทะเบียนนะคะต้องเป็นหญิงตั้งครรภ์ใช่ค่ะคุณแม่คุณแม่นะคะคาดว่าโครงการนี้นะคะหรือว่านโยบายนี้นำร่องไปท้ายที่สุดแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรคะในมุมมองของคุณทิพวรรณก็ผลการศึกษาทั่วโลกนะคะในโครงการนี้ก็ทำมาหลายประเทศแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีก็บอกว่าลงทุนในเด็ก1เท่าได้ตอบคืนมา7เท่าแล้วถ้าบอกว่าในครอบครัวที่ยากจนได้ตอบกลับคืนมา17เท่าตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่จากเอกสารการวิจัยนะคะก็หวังว่าเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนก็จะได้รับโอกาสในการพัฒนาให้เหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพที่เขามีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะค่ะนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของท่านดร.เหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องปลูกฝังตั้งแต่แรกเกิดเลยไม่ใช่ว่าเพิ่งมาพัฒนากันตอนเด็กโตแล้วบางทีก็อาจจะช้าเกินไปหรือว่าสายเกินไปนะคะน่าเสียดายจริงๆเวลาหมดค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรียนเชิญใหม่แล้วเราจะมาติดตามดูไตรมาสต่อๆไปนะคะความคืบหน้านะคะของนโยบายนี้นะคะว่าพอทำออกมาแล้วเนี่ยเดินหน้าอย่างไรกระบวนการต่างๆมีปัญหาหรือว่ามีส่วนไหนที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันเดี๋ยวเรียนเชิญทั้งสองท่านใหม่นะคะวันนี้กราบขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะที่ได้ให้เกียรติร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือรายการอนาคตเมืองไทยในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับผู้ร่วมสนทนาทั้งสองท่านและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้คืนนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ